สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนำมาเสนอกันต่อนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์วันหลงครับที่อิหร่านกับอิสราเอลนั้นเขาได้ทำการรบกันโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลานั้นครับอิหร่านได้ทำการปล่อยทั้งโดรนปล่อยทั้งขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธประเภทคลุม่มสาย บุกเข้ามาโจมตีอิสเซลแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นมันยังเล่าไม่จบนะครับบางทีเนี่ยก็ปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานว่าจะมีการออกมาเปิดเผยกันในแต่ละฟังก็ต้องใช้เวลาจนกระทั่งมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มาจากนักบินนักบินได้มีการเล่าว,ว่าในวันนั้นนะครับเขาก็ได้รับปลบาทหน้าที่ในการบินเข้าไปเพื่อการสกัดกั้นโดรนที่มาจากอิหร่านกำลังพุ่งตรง มายังพื้นที่ของอิสราเอลแต่ว่านักบินดังกล่าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นนักบินของอิสราเอลนะครับแต่ว่าเป็นนักบินของสหรัฐที่กําลังจะขับเครื่องบิน f 1 5 e s t r ไ์อีเกิลทำการสอยโดรนต่างๆแลวเค้ก็บอกว่าในวันนั้นนะครับฝูงบิน F15E e ไตอได้ทําการสอยโดรนแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญที่ต้องการจะสื่อว่าในวันนั้นนะครับ เครื่องบินแบบ f 1 5 e style eagle นะครับมันมีการติดตั้งมิซลาอากาศสู่อากาศเข้าไปจํานวนหลายลูกเครื่องบินเนี่ยได้ทําการใช้มิซล์จนหมดคลังนะครับไม่เหลือมันก็เลยเป็นการบีบบังคับให้นักบินแล้วก็ผู้ควบคุมอาวุธนะครับจะต้องทําการใช้ปืนกลแบบแกรร่งกันขนาด20มมซึ่งปืนกลตรงนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งบนเครื่องบินแบบ f 1 5 s t e e e ทุกหลักก็เลยทำการบีบบังคับให้พวกเขาต้องใช้หลังจากที่มิสไซล์ดังกล่าวมันหมดเกลี้ยงนะฮะแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องมาเจอกับอุปสรร,รคขัดขวางก็คือว่าโดยปกติแล้วครับเครื่องบินแบบ f 1 5 e นั้นมันต้องบินอยู่ในเพดานบินที่สูงมากแต่เมื่อพวกเขาต้องการสอยโดน,นะครับพวกเขาต้องทำการบินในระนาบเดียวกับโดรนซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาต้องทำการบินต่ำ และลดความเร็วลงเพื่อบินเข้าใกล้โดนอย่างมากที่สุดนะครับคือโดรนเนี่ยมันบินต่ำนะครับแล้วก็มีความเชื่องช้าในขณะที่เครื่องบินแบบ F15 นั้นต้องทําการบินเข้าใกล้โดรนกว่าจะมีการสอยโดนในแต่ละลำนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มีความเสี่ยงนักบินจะต้องมีการนําเครื่องครับบินต่ําแล้วดีไม่ดีเนี่ยต้องมาเจอกับภูมิประเทศนะครับที่มันมีความเสี่ยง หากว่าบินเข้าใกล้พื้นดินมากเท่าไหร่ความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นครับใช้ท่าทางทําการบินหลายครั้งครับว่าจะทําการสอยโดนได้ในแต่ละลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากบางทีเขาก็บอกว่าสอยพลาดก็มีครับเพราะว่าโดรนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่มีขนาดเล็กบินต่ําเคลื่อนที่ช้ามันเป็นอันตรายนะครับหลายคนคิดว่ามันน่าจะง่ายแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าการใช้เครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ไปไล่สอยโดรนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากลําบาก นักบินเนี่ยต้องใช้ฝีมืออย่างมากครับในการบินตำ่ำแล้วก็ควบคุมตัวอากาศยานนะครับไปไล่สอยโดนทีละลำสองลำคือจะไม่ปล่อยให้โดนนะครับมันพุ่งชนตัวเครื่องบินลบหรือแม้แต่เศษซากของมันนะครับหากว่ามันเกิดการระเบิดกากาศแล้วมันก็จะแตกกระจายเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการแตกกระจายไปแล้วครับดีไม่ดีเนี่ยเศษซาโกโดรนมันก็จะมาชนกับตัวอากาศยานเหมือนกับในกรณีที่ยูเครนนะครับใช้เครื่องบินแบบมิกยี่สิบเก้า ไปไล่สอยโดรนในช่วงเวลากลางคืนและเศสษซ่าของมันเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันก็มาชนเครื่องบินมิกย9เป็นสาเหตุให้มิกย9ต้องล่วงไปปฏจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาค่ําคืนก็แปลว่ามันไม่สามารถมองเห็นโดรนได้ด้วยสายตามนุษย์แต่พวกเขาก็เล็งเป้าด้วยระบบเลด้์หรือแม้แต่ระบบการค้นหาด้วยอินฟราเรดครับไปทําการไล่สอยโดรน โดยเฉพาะการใช้มิไซล์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันนําวิธีด้วยความร้อนแต่ว่าการใช้กระสุนปืนนี่สิครับไปลั่นใส่โดรนเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากครับแล้วโดรนของอิหร่านหลายลำเนี่ยมันก็มีความสามารถในการบินไกลโดรนเหล่านี้มีต้นทุนผลิตที่ต่ําแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่ํามันสามารถส่งออกมาเป็นจํานวนที่มากแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่เขากําลังปกปิดอยู่ก็คือว่ามันมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งครับที่มองว่า เป็นเรดร์อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับการค้นหาโดรนเหล่านี้โดยเฉพาะแล้วก็ใช้สำหรับการเล็งเป้าโดรนเหล่านี้โดยเฉพาะสามารถใช้ปืนกลอากาศนะครับทำการซันโวโดรนเหล่านี้ได้จนบางครั้งเนี่ยใครหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีเรดร์แบบนี้จริงหรือไม่แต่ว่าในเรื่องนี้ครับกองทัพากสหรัฐก็ยังคงไม่ได้มีการเปิดเผยว่า เขาใช้วิธีการแบบไหนนะครับที่พวกเขาได้มีการใช้ปืนแก๊งกัรน,นะครับเข้าทําการสอยดโดรนในช่วงเวลากลางคืนโดยทําให้โดรนของอิรานนั้นต้องล่วงกว่า70ลำในช่วงค่ําคืนของวันที่13และวันที่14เมษายนนะครับเพราะว่าในวันนั้นครับอิรานได้มีการปล่อยขีปนาวุธและโดรนมากกว่า300ลูกครับพุ่งตรงมายังดินแดนของอิสราเอล เครื่องบินแบบ F15e นั้นก็จะมี2ที่นั่งครับที่นั่งนักบินและที่นั่งผู้ควบคุมอาว,วุธนะก็เรียกว่าภารกิจดังกล่าวนั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จทําให้นักบินเนี่ยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยผวกเขาก็ได้รับมอบหมายภารกิจในการมาป้องกันอิสราเอลโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มาจากทากาศเมื่อพวกเขาก็ทําสําเร็จแล้วครับสิ่งที่ได้รับก็คือว่า นักบินเหล่านี้ก็ได้รับเหรียญก้าหารในรูปแบบต่างๆนะครับก็เป็นรางวัลที่พวกเขาสามารถเอาชนะภัยคุกคามที่มาจากทากาศได้